สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็แต่งตัวแบบเป็นทางการเลยวันนี้นะคะแบงค์มีคิวนะคะทำจมูกนะคะกับคุณหมอแบบนะคะที่คลินิกอีลิตนะคะคลินิกแถวลาดพร้าวนะคะบอกว่าอยากทำยังไม่อยากทำอะไรทำไมเร็วจังอะไรประมาณนั้นนะคะคือคุณพี่ที่อยู่คลินิกนะคะเขาติดต่อมาให้แบงค์นะคะสนใจรีวิวศัลยกรรมไหมทำฟรีแล้วก็อันนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราได้นะคะเป็นสปอนเซอร์นะคะทำจมูกฟรีก็ขอบคุณมากนะคะก็คือดีใจนั่นแหละอะแล้วก็คือคุยกันตอนแรกแบงค์ยังไม่ได้ตกลงอะไรเลยนะก็คุยกันพี่เขาทักมาวันที่19 พฤษภานะคะที่ผ่านมาก็คือคุยกันคือตอนนั้นที่เราคิดว่าเรายังไม่อยากทำเพราะคือเคยได้ไปอ่านเกี่ยวกับบทความนะคะของคุณหมออาจารย์หมอเนี่ยก็มีคนบอกเหมือนกันนะคะว่าถ้าจัดฟันอยู่เนี่ยนะคะก็อยากจะให้จัดฟันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำจมูกนะคะก็จะมีปัญหาเบี้ยวแบงก็ลองดูนะคะบางคนก็เบี้ยวบ้างแหละบางคนก็ไม่เบี้ยวนะคะบางคุณหมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวบางคุณหมอก็บอกว่าเกี่ยวคือแบบเราก็ไม่รู้ว่าแน่ชัดสาเหตุมันคืออะไรอะเนาะแม่ก็เลยทำนมก่อนนะคะก็จมูกก็ตอนแรกคิดไว้ว่าจากฟันเสร็จก็จะทำคือตอนนี้นะคะเราได้ของฟรีก็เลยต้องทำเลยนะคะก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเขาติดต่อมาปุ๊บแล้วแบงค์จะตกลงเลยนะคะแบงค์ก็คุยกันนานมากซึ่งสามารถทักไปถามพี่เขาได้คือตอนแรกเหมือนไม่อยากเอาอะพูดง่ายเลยแบบเฮ้ยของฟรีมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะเราก็เห็นแบบหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยให้พี่เขาส่งรายละเอียดมาเขาก็ส่งรีวิวภาพรายละเอียดมานะคะก็เลยตอนนั้นอ่ะแบงค์ยังไม่ว่างนะคะตอนนั้นทำอะไรตัดคลิปหรือคุยกับลูกค้านี่แหละแล้วก็เลยส่งไปให้เพื่อนดูเฮ้ยมีคนติดต่อมานะเพื่อนก็ช่วยกันส่องนะคะหาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยส่องในเพจนะซึ่งเพจนะคะเดี๋ยวแบงค์เอาเพจขึ้นโอเคมีคนติดตามเยอะมากนะคะแล้วก็มีลูกค้าที่ทำเยอะมากแบงค์เพื่อนแบงค์ก็บอกเฮ้ยน่าสนใจนะเขาทำดีนะคะโอเคก็แม่ก็เริ่มมีความอยากแล้วนะคะเริ่มมีความอยากทำแล้วนะคะก็เลยโอเคก็เลยไปหาข้อมูลตอนนั้นยังไม่ได้ตกลงนะคือหาข้อมูลเยอะมากนะคะในเน็ตคืออยากจะบอกทุกคนว่าอยากก่อนทำศัลยกรรมเนี่ยลองนะคะเอาชื่อของคุณหมอคนนั้นนะคะหรือว่าคลินิกนะคะไปค้นหาใน Google นะคะอย่างน้อยมันต้องมีข่าวเสียออกมาบ้างแหละอันนี้แบงก็ลองไปค้นหามันไม่มีก็คือค้นหาเยอะมากวันนั้นใช้เวลาเกือบทั้งวันคือเปิดทุกอย่างศึกษาข้อมูลรายละเอียดมากตัวเรานะคะจมูกเราก็อยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าทำของฟรีแล้วต้องมาแก้ต้องมาซ้ำต้องมาโอ๊ยเจ็บตัวหลายรอบเราก็ไม่อยากทำนะคะเพราะร่างกายของเราก็เจ็บเป็นใช่ไหมของฟรีมันก็แบบเราก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดนะคะแบงก็ได้หาข้อมูลอะไรเยอะแยะเลยก็สรุปโอเคยังไม่มีเคสหลุดนะคะแล้วก็ได้ขอชื่อแพทย์นะคะมี2แพทย์นะคะคุณหมอแบบนะคะหมอยุ้ยก็ขอเขามานะคะจากพี่คนนั้นแล้วเราก็คือทางแพทยสภาเนี่ยเขาจะมีเว็บนะคะให้เช็คชื่อของคุณหมอได้นะคะคือเดี๋ยวนี้มันมีข่าวอีกอย่างนึงก็แบงก็กลัวเหมือนกันคือคุณหมอเนี่ยเป็นหมอปลอมหมอกระเป๋าแอบอ้างอะไรเงี้ยเยอะมากลองไปอ่านข่าวดูนะแบงก็เลยไปค้นชื่อนะคะก็สรุปขึ้นก็ปลอดภัยหายห่วงนะคะชื่อก็ตรงกันหน้าตารูปร่างก็ตรงกันก็โอเคหายห่วงแบงก็เลยตัดสินใจคุยกับแม่หลายรอบเหมือนกันถ้าถามแม่ต้องให้แม่มานั่งสัมภาษณ์ได้ไหมคือถามแม่หลายรอบเหมือนกันทำให้แม่อย่างน้อยนะคะตอนนี้แบงค์จัดฟันอยู่ถ้าสมมติอนาคตมันเกิดการเบี้ยวเนี่ยเราก็ค่อยแก้เนาะแก้ด้วยเงินตัวเองก็ได้หรือยังไงนะคะก็ตอนนี้ลองก่อนเราอยากดูเหมือนกันว่าหน้าเราจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราได้ฟรีด้วยนะแม่คือเราได้ฟรีนะคะก็เลยเราต้องลองก่อนก็คนหาก็เลยตกลงกับพี่เขานะคะว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูคิวมาดูทรงจมูกกันนะคะวันนี้ก็วันที่5ค่ะสวัสดีครับวันนี้หนูก็จะมาปรึกษานะคะในการทำจมูกก็อยากจะให้คุณหมอเนี่ยดูทรงให้หน่อยว่าของหนูมันได้ประมาณไหนแล้วก็ใช้ซิลิโคนอะไรอธิบายได้เลยค่ะได้โอเคครับก็คือของน้องเขาเนี่ยสังเกตว่าจมูกเนี่ยตรงนี้จะมีกระดูกโผล่ขึ้นมาเรียกว่าฮัมนะครับส่วนนี้เป็นกระดูกฮัมเนี่ยส่วนเกินจะต้องตะไบออกถ้าไม่งั้นมันจะเกิดฝังซิลิโคนก็เกิดการดันซิลิโคนให้มันเบี้ยวเอียงได้นะครับทรงของน้องเนี่ยเนื่องจากมีฐานจมูกอยู่แล้วแต่ว่าขาดปลายนะครับก็คงทำเป็นทรงสโลปมีสโลปหัวตานะครับแล้วก็เป็นปลายเชิดนิดหน่อยแล้วก็มีหยดน้ำนิดนึงนะครับเพื่อให้มันบาลานซ์สัดส่วนของใบหน้านั่นเองส่วนซิลิโคนที่ใช้เนี่ยของเราแนะนำว่าน่าจะต้องใช้เป็นซิลิโคนตะกั่วแตนหรือซิลิโคนแมนทิสนะครับเพราะว่าข้อดีของมันก็คือ1
มันมีปีกที่จะทำให้ลดการเลี้ยวเอียงได้แล้วก็ทรงค่อนข้างสวยนะครับเป็นซิลิโคนที่เกรดดีนะครับก็คือเป็นอิมแพลนต์เกรดก็คือเกรดที่ดีที่สุดเลยนะก็จะได้เลือกทั้งความสวยงามแล้วก็ความปลอดภัยโอเคค่ะแล้วก็วิธีการเตรียมตัวเนี่ยก่อนทำต้องมีอะไรบ้างคะโอเคการเตรียมตัวก่อนทำนะครับก็คือสำหรับใครที่ทานอาหารเสริมหรือว่ามียาอะไรที่รับประทานประจำนะครับก็คือควรจะปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนแล้วก็ถ้าเป็นอาหารเสริมเนี่ยควรจะงดประมาณ1 สัปดาห์ก่อนมาทำนะครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามคุณหมอก็ได้คุณหมอเจ้าของไข้นะครับว่าเรามีโรคประจำตัวอย่างนี้ทานยาอย่างนี้อยู่เนี่ยจะสามารถต้องปรับยังไงอะไรเงี้ยครับก็โอเคคำถามต่อไปนะก็อยากจะถามว่าคุณหมอเนี่ยมีวิธีการผ่าตัดยังไงแล้วก็ใช้ยายังไงแล้วก็ยาสลบหรือว่ายาชาค่ะการผ่าตัดก็คือเนื่องจากการเสริมจมูกแบบปิดนะครับเขาเรียกว่าเสริมจมูกแบบ close นะครับก็เป็นการผ่าตัดเล็กเพราะงั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาสลบนะครับการใช้ยาสลบมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็จะใช้เป็นยาชาโดยเราจะฉีดบล็อกเส้นประสาทก่อน2 จุดบริเวณข้างแก้มนะครับเพื่อลดความเจ็บปวดตอนที่ฉีดเข้าแกนกลางจมูกนะครับโอเคก็อยากให้คุณหมอพูดถึงราคานะคะสำหรับใครที่อยากจะมาทำนะคะว่าตอนนี้ราคามีอะไรบ้างแล้วก็โปรโมชั่นเลยค่ะอ๋อพวกราคาโปรโมชั่นจริงๆก็เป็นดูในเพจว่าอินบ็อกซ์มาถามในเพจก็ได้นะครับอยากถามคุณหมออีกเรื่องนึงนะคะสำหรับเวลาเราดูเนี่ยว่าทำไมคนเนี้ยดาราคนเนี้ยทำไมแบบนี้ทรงจมูกมันสวยจังเลยเราสามารถเอารูปมาให้คุณหมอทำได้ไหมคะจริงๆเรื่องรูปทรงของจมูกเนี่ยสามารถเอาแบบที่ชอบเนี่ยให้คุณหมอดูได้นะครับแต่ว่าทรงที่จะได้เข้ากับหน้าเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนทรงของดารานะครับเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยฐานจมูกก็ไม่เท่ากันเนื้อจมูกก็ไม่เหมือนกันนะครับแนะนำว่าให้ทำตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับจะได้ปลอดภัยด้วยแล้วก็สวยด้วยเข้ากับหน้าเราด้วยนะครับคำแนะนำสำหรับคนที่อยากจะเสริมจมูกนะครับก็คือการเสริมจมูกเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องว่าคนนี้โด่งกว่าเราหรือว่าคนนี้เสริมได้เยอะกว่าเรานะครับแนะนำว่าเสริมแค่พอประมาณพอเหมาะสมกับเนื้อจมูกเราก็จะปลอดภัยนะครับแล้วก็แนะนำให้ตรวจสอบก่อนว่าคุณหมอที่เราจะไปเสริมจมูกด้วยเนี่ยเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานไหมคุณหมอเป็นคุณหมอจริงไหมนะครับก็อยากให้หาข้อมูลกันก่อนนะครับตอนนี้แบงก์ก็ล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีความแบบหน้าสดไปอีกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดั้งใหม่เราจะสวยแค่ไหนก็ตอนล้างหน้านะคะก็จะมีแบบเป็นโฟมล้างหน้าแล้วก็มียาฆ่าเชื้อนะคะเมื่อกี้ก็ว้วนปากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมารอนะคะคุณหมอจะฉีดยาเป็นยาฆ่าเชื้อเนาะโอเคห้องสะอาดมากจริงๆนะให้ดูนะคะShawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Replay. Remember the first you leave my mind. We talk on the phone from night till the morn. Girl, it really changed my life. Shawty is a eeny meeny miny mo lover. Shawty is a eeny meeny miny mo lover.เจ็บไหมก็น่าจะเจ็บนะคะทั้งหมดฤทธิ์ยาชาเนี่ยคงจะปวดหน้าดูนะคะแล้วก็อยู่บนหน้าด้วยเนาะมันก็คงตึงๆนะคะตอนนี้แบงก์ก็ประคบเย็นอยู่นะคะเขาบอกว่าให้ประคบรอบบริเวณจมูกนะคะแล้วก็หางคิ้วคือประคบตลอดนะคะ3 วันเพื่อที่จะให้ลดอาการบวมนะคะแต่ว่าห้องที่แบงก์เช่าอยู่เนี่ยเอ้ยพักอยู่นะคะมันไม่มีตู้เย็นคือเดี๋ยวต้องไปถามพนักงานเขาว่าสามารถเอาไปแช่ไหนได้บ้างคือมันจะหายแข็งแล้วไงโอเคนะคะคืนนี้เราก็ต้องพักผ่อนดูตึงมากแต่ก็สวยนะโอเคอยู่เดี๋ยวเรามารอดูนะคะต้องรอดูตอนมันยุบคือทำจมูกเนี่ยบอกเลยว่าลุ้นกว่านมเพราะมันอยู่บนใบหน้าเรานะคะแล้วก็รอมันยุบก่อนมันคงยังไม่เห็นทรงง่ายๆอ่ะเนาะโอเคค่ะความรักที่มีนั้นล้นในหัวใจเพราะตอนนี้ฉันคิดถึงเธออีกแล้ว